นี่ยเห็นไหมมืดตึบเลยอะรู้สึกว่าแสงสว่างมีค่ามากๆนะคะเป็นมาร์ชเมลโล่ตอนนี้2 ทุ่มแล้วนะคะบาร์บีคิวของเรายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จดูเชฟมอสโชว์นะกูดไนท์นะคะทุกคนที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ผลงานของมอสนะมอสจะพยายามลองฟืนหนาให้มันเป็นอันเล็กๆอ่ะไม่ได้อ่ะไม่ได้จริงอ่ะน้องเซฟมาทำหน่อยไม่ได้จริงอ่ะลองแล้วนะตอนนี้6:30แล้วอ่ะเดี๋ยวจะมืดแล้วอ่ะไฟเรายังไม่ได้ก่อเลยอ่ะแล้วดูมอสทุบที่หนึ่งดังไปหมดเลยอ่ะแต่จริงๆข้างๆเขาก็เปิดเพลงดังเหมือนกันนะคะคือเขามีกฎว่าตั้งแต่4 ทุ่มจนถึง6:00 น.อ่ะห้ามทำเสียงดังตอนนี้เราก็ดังได้จนถึง4 ทุ่มตอนนี้เสียงดังไม่กลัวกลัวว่าไฟเราอ่ะจะสว่างไม่ทันมืดเฮลิคอปเตอร์เหรอเสียงดังมากนี่ขนาดเราอยู่ในป่าเนี่ยที่มอสมาเนี่ยนะคะก็คือบิ๊กแบร์นะคะก็อยู่ห่างจากตัวเมืองลอสแอนเจลิสก็ประมาณ2 ชั่วโมงนะคะอยู่ทางทิศตะวันออกของลอสแอนเจลิสนะคะก็อยู่ไม่ไกลก็อย่างที่บอกค่ะแคมป์การมาตั้งแคมป์ครั้งแรกของมอสนะคะมอสก็อยากจะหาใกล้ๆที่มอสอยู่นะคะส่วนใหญ่แต่ละแคมป์เขาก็จะมีน้องหมามากันเยอะมากอันนี้เริ่มเย็นแล้วนะคะคุณป้าก็เริ่มก่อกองไฟแล้วเขาก็จะมีเตาอันนี้เป็นเตาไว้สำหรับปิ้งย่างนะคะมีแค่เตาให้แล้วก็มอชอบมากเลยนี่ตอนแรกมอคิดว่าเราอ่ะจะหาที่อาบน้ำกันเอ้ยไม่ใช่ที่อาบน้ำที่ล้างจานอะไรได้ที่ไหนปรากฏว่าเขาอะมีอันนี้ให้แต่ว่าเห็นไหมน้ำอะแรงมากเลยเหมือนจะมาดับเพลิงเลยหรือเอาไว้ไฟไหม้หรือเปล่าก็ได้เปิดฟุ้มทีเดียวแล้วก็นี่ค่ะเขาจะมีไฟให้เราได้จุดไฟด้วยนะเนี่ยที่มอซื้อฟืนมาก็เพื่อจะเอาก่อกองไฟตรงนี้นะคะเดี๋ยวตอนเย็นอะเราจะมาทำอาหารกันแล้วก็เขาจะมีโต๊ะตรงกลางฮะจะเห็นอยู่แล้วโต๊ะตรงกลางมันต้องเอานิ้วเข้าไปแล้วก็กดนี่เป็นที่เก็บของเวลาที่เราออกไปข้างนอกแล้วไม่มีใครนั่งเฝ้าแคมป์นะคะเอาไว้กันหมีเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่า Bear Saver เห็นไหมแปลว่าที่นี่ต้องระวังหมีด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นงูมีหมีแต่ตอนเนี้ยที่มอสเจอนะตัวป่วนมากที่สุดนะเหมือนลิงเลยก็คือน้องกระรอกกระลอกเยอะมากและการมาแคมปิ้งครั้งนี้นะคะสิ่งที่มอสกังวลมากที่สุดก็คือห้องน้ำนะเดี๋ยวมอสจะพาไปดูว่าห้องน้ำในที่แคมป์กราวที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะความโชคดีของมอสนะคะก็คือเห็นไหมตรงนั้นคือห้องน้ำห้องน้ำอยู่ใกล้มากป่าของเรามีถังล้างหน้าค่ะให้2 อัน1 2 3 4 3ห้องอีกห้องนึงน่าจะเป็นห้องสำหรับวีลแชร์นะคะแล้วก็เห็นไหมเป็นแบบนี้มีทิชชู่ให้นะคะก็เป็นชักโครกนั่งนะถือว่าสะอาดเลยนะคะตอนแรกมอสคิดว่าจะเป็นห้องน้ำรวมแล้วก็เป็นแค่หลุมนึกออกไหมแต่อันเนี้ยเขามีชักโครกให้นั่งมีกระดาษทิชชู่แล้วก็สะอาดมากแต่ว่าไม่มีที่อาบน้ำนะคะเฮ้ยมีแล้วนี่อะไรอ่ะอันนี้ล็อกไว้นะอ
ไม่มีที่อาบน้ำนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงโควิดด้วยหรือเปล่าเขาเลยไม่มีที่อาบน้ำนี่ค่ะสวิตช์ไฟเออร์มันก็คือไม้ขีดไฟนั่นเองแต่นี่ดูด้านไม้ขีดของเขาก้านไม้ขีดของเขาอันนี้คุณสมบัติก็คือว่าจุดไฟยาวนานได้ถึง7นาทีนะ wow. นะคะก็เริ่มจุดไฟแล้วอ้าวไหนยาวนานได้7นาที คุณหลอกดาวไม่ใช่หรอกมอสว่าเพราะว่ามอสอะไปไอ้นี่มันเอาไม้ไปใส่ข้างบนคนหัวขั่วอันนี้ของอันนี้ของพี่ดีเจภูมินะคะแล้วน้องก็ทำเป็นหมูย่างมาน้องหมักมาแล้วนะก็อร่อยหรือไม่อร่อยก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราก็ต้องกินอะเพราะว่ามีแค่นี้จริงๆนี่ทำอาหารเป็นโสดติดต่อได้นะครับขายของเก่งดูระวังจะไม่ได้นอนมันปิวไปเต็นท์เธอมากกว่าเต็นท์นอตนู่นๆกลางตรงนู้นนะคะเห็นไหมเริ่มตกเย็นละตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งแล้วนะคะอีกประมาณ20นาทีพระอาทิตย์ก็ตกดีนะที่เรากางเต็นท์เสร็จแล้วเราก็ก่อกองไฟเสร็จนะมีหลายคนถามมอสมาว่าไฟป่าแคลิฟอร์เนียเป็นยังไงก็สร้างความเสียหายเยอะนะคะคือในลอสแอนเจลิสเนี่ยก็มีไฟป่าแต่ว่าที่รุนแรงและก็น่าเป็นห่วงนะคะก็คือที่ฝั่งข้างบนนะคะก็คือซานฟรานซิสโกเห็นเขาบอกว่า 60,000 กว่าคนนะคะที่ทางการเขาสั่งให้อพยพแล้วก็มีบ้านได้ยังเอาลงเลยแล้วก็มีบ้านเรือนที่เขาโดนไฟไหม้อ่ะกว่า 1,200 หลังแล้วนะน้องเซฟน่าเป็นห่วงนะตรงนั้นอ่ะใช่เพราะว่าหลายๆที่เขาก็ไม่ให้แคมปิ้งด้วยนะใช่เพราะว่าอันตรายนะคะทางด้านบนของแคลิฟอร์เนียขอเล่นของใหญ่หน่อยลบลบโหพี่บอสอะไรอ่ะไม่รู้ก็ขี้เกียจผ่าแล้วอ่ะเอาอย่างนี้แหละตายแล้วจะสุกไหมเนี่ยอันนี้เป็นตะเกียงที่มอสเอามานะคะนี่ไงที่มอสได้มาอันนี้เป็นตะเกียงของโคแมนนะคะรุ่น275นะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าหอคอยปีศาจไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเรียกหอคอยปีศาจถ้าใครรู้บอกมอสด้วยนะคะจะบอกว่ามอสอ่ะได้มาจาก eBay แล้วตอนมานะตัวกระจกอันนี้ของเขาอะค่ะจะเป็นทรงของเขาเลยแต่ว่าการขนส่งอะมันแตกมอสก็เลยเอากระจกอันนี้ไม่ใช่ของเขานะคะเอามาใส่แล้วปรากฏว่าใส่ไปแล้วนะก็แตกอีกมันมีแตกอยู่ข้างบนมันเหมือนไม่ได้ขนาดของเขานะคะไม่รู้ว่าถ้ามอสจุดตอนกลางคืนเนี่ยแล้วมันจะร้อนแล้วมันจะแตกหรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นดูนะเสียดายโป๊ะเก่ามากเลยเพราะว่าโป๊ะเก่าที่ติดตัวเขามามันหายากแล้วก็แพงมากแต่ว่าเจ้าของที่เขาส่งมาเขาก็รับผิดชอบนะคะเขาก็คืนตังค์มาให้มอสครึ่งนึงแต่เราก็เสียดายอ่ะอันนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวมอสใส่ไส้ตะเกียงก่อนนะคะสูดดมนะคะอันตรายเป็นใยหินก็ให้มันเป็นสีดำก่อนนะคะแล้วมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสีขาวโอเคค่ะอันนี้ก็ปั๊มเข้าไปนะคะเพราะว่ามอสใส่น้ำมันเบนซินขาวไปแล้วนะอันนี้ก็เริ่มโอเคเริ่มตึงๆแล้วประมาณ 20-30 ครั้งก็จำๆเข้ามานะเขาบอกมาเอาจริงๆเป็นครั้งแรกอ่ะเนี่ยว้าโอเคมาแล้วตอนแรกอะมอสคิดว่าจะจุดไม่ติดนะเพราะว่ามอสทำไส้ฝั่งนี้ขาด oh, no. เห็นไหมไฟขาดแต่ปรากฏว่าติดนะโอเคสวยงามสวยไหมน้องเซฟสวยมากครับ เอ้าสรุปว่ามันดับนะน่าจะเป็นเพราะว่าไส้อีกอันนึงมันแตกอะแล้วก็เลยแก๊สมันออกหรือเปล่าตอนแรกก็หลงดีใจนะเสียดายมากเลยแล้วมอสเอาไส้มาแค่อันเดียวอะเสียดายเลยอ่ะพลาดมากเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะดีนะที่มอสเอาไฟ
นี่ไงของโคแมนเหมือนกันนะคะเป็นไฟ LED ปึ๊บจบปริ้งโอ้พี่หอคอยปีศาจอดเลยอ่ะเสียดายเนาะตอนนี้มอสกำลังกังวลนะคะว่าไม้ฟืนของเราจะพอหรือเปล่าเพราะว่าเหลืออีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ปิ้งแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาน่าจะปิดแล้วว่าตอนขาเข้าเห็นไหมเขาจะมีไม้ฟืนขายอยู่อาจจะไปหยิบมาใช้ก่อนแล้วตอนเช้าค่อยไปจ่ายตังค์นะเดี๋ยวดูก่อนลุ้นกันเธอว่าพอไหมไม่แน่ใจครับตอนนี้50-50แล้วเป็นยังไงเป็นการที่ย่างบาร์บีคิวที่ยากที่สุดตั้งแต่เคยย่างมาเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ถือไฟมันก็จะมองไม่เห็นว่าสุกหรือไม่สุกใช่ไหมใช่อ่ะร้อนเสียงเขาเนาะโทษทีครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะเหลือบาร์บีคิวนะที่ยังไม่สุกเป็นไงล่ะมัวแต่ไปเดินเที่ยวเล็กนะคะก็ครัวคอนเซ็ปต์ก็ทำไปนะก็ตอนนี้ฟืนของเราเหลือแค่2แท่งเองอ่ะเดี๋ยวมอดว่าจะขับรถไปข้างหน้านะคะไปเอาไม้ฟืนไม่น่าจะพออ่ะเนาะไม่น่าจะพอต้องไปเอาเพิ่มอีกครับตอนนี้มอสมองบนท้องฟ้ายังไม่เห็นดาวนะอาจจะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งยังไม่2ทุ่มนะคะโอเคตอนนี้ก็หิวมากเลยก็ต้องออกไปซื้อฟืนนะคะเพราะว่าฟืนของเราไม่พอเห็นไหมข้างนอกอ่ะคือมืดตึ๊บเลยในป่าพอมันมืดจริงๆนะคะแล้วก็ตะเกียงที่มอสเอามาก็ดันทำไส้แตกนะคะอุตส่าห์ขนมาเนาะเสียดายมากๆเลยตอนนี้ก็ออกไปหาฟืนไม่รู้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่า Hi How many do you want Just one Okay Are you okay Cash or... Oh cash Okay Sure There you go All right Thank you Have a good night ได้มาแล้วนะโชคดีมากเมื่อเช้าอ่ะเราซื้อมาเท่าไหร่นะ7เหรียญที่นี่8เหรียญก็แพงกว่าเหรียญนึงแต่ว่านะก็ต้องซื้อโชคดีที่เขายังเปิดอยู่นะคะนี่ไงเราก็เห็นคนเขาก่อกองไฟตั้งแคมป์เป็นจุดๆเห็นแสงที่สว่างไหมคะอันนั้นคือเป็นแคมป์ของคนอื่นที่เขาจุดไฟกันมืดเลยนะถ้าไม่มีไฟสว่างของแคมป์นี่ก็มืดอยู่ทั้งเซตเป็นไงบ้างก็อีกนานเลยครับได้ไม้มาใบครับพี่หมอได้โชคดีมากลุงเปิดอยู่เอาล่ะเขาปิดกี่โมงอ่ะเขาบอกเขาจะปิดแล้วเดี๋ยวระหว่างที่น้องก็ทำเราก็มาชิมแอบชิมนี่ใส่ไม่ดีเนาะนี่กลางดึกนะทำกลางธรรมชาติและเสียงผ่าฟืนที่ดังก้องกังวาน อร่อยเป็นน้องที่น่ารักมากสูตรอะไรอ่ะที่หมักน่ะครัวคุณเซตครับสูตรนี้นะครับถ้าใครอยากรู้ก็อินบ็อกซ์มาแล้วก็ค่าแฟรนไชส์ไม่แพงครับก็ถูกๆขายของตลอดที่หมอซื้อมานะได้ใช้แล้วแห่สร้างความโรแมนติกเป็นไงท่านน่ะเป็นเส้นลวดที่แบบต่อแค่ USB ก็ได้นะคะแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยมันเป็นเล็กเกินอ่ะมันพันมียุงไหมโดนยุงกัดปะไม่โดนแต่ได้ยินเสียงยุงอยู่เสียงยุงเสียงยังไงจริงเหรอแต่หมอดะยังไม่โดนยุงกัดนะแต่ว่ามีพวกแมลงอะไรอย่างเงี้ยมาหลงเนาะเขาบอกว่าส่วนตรงนี้เราจะเห็นดาวก็มีดาวนะใช่มองขึ้นไปมาแต่ของเราอะต้นสนบังอาจจะต้องมองทางนี้ข้างหลังเต็มที่เออจะบอกเขามีกฎบอกว่าห้ามจุดไฟสูงเกิน12นิ้ว12อิงค์12อิงค์อะไร12อิงค์เออแล้วเมื่อกี้เราจุดไฟสูงมากปรากฏว่าเมื่อกี้มีรถเจ้าหน้าที่มาแล้วเขาก็ตะโกนบอกว่าเฮ้ยไฟอ่ะสูงไปให้เบาลงก็ถือว่าใครมาแคมปิ้งที่นี่ก็ปลอดภัยนะเพราะว่า1เจ้าหน้าที่เขาค่อนข้างดูแลแล้วก็ใส่ใจมาเร็วมากใช่ไฟสูงปุ๊บมาเลยจ้ะใช่เพราะว่าผมว่าไฟสูงที่เขาไม่ให้อยากให้ไฟสูงเท่าไหร่เพราะว่า
มันจะตีไฟขึ้นตรงต้นไม้แล้วก็ทำให้เกิดไฟป่าตอนนี้เพราะว่าบนหัวเราเป็นต้นสนไฟไหม้ขึ้นมามันก็อันตรายแล้วยิ่งช่วงนี้เนาะใบไม้แห้งใช่หลังจากที่เรากินบาร์บีคิวของคาวไปแล้วนะคะก็มาที่ของหวานนะคะนี่ค่ะเป็นมาร์ชเมลโล่ที่กินแล้วมันจะหนึบๆอ่ะเขาจะไปย่างไฟให้มันยืดๆนะก็เป็นสไตล์อเมริกัน1 2 3 you put your eyes on me 5 5 6 in my friends on me มันก็จะได้มานะคะแล้วก็กินอร่อยอ่ะหวานมากก็อร่อยนะใช่ไหมอันนี้เห็นไหมคือมันก็จะเป็นชั้นมีช็อกโกแลตมีมัชเมลโล่แล้วก็มีแคคเกอร์นะคะเขากินกันอย่างนี้หรือเปล่านะมอสเห็นดูฝรั่งเขากินกันแล้วก็กินตามแต่ถ้าบ้านเราถ้านั่งอย่างนี้ต้องข้าวเกลียบว่าวนะรู้จักข้าวเกลียบว่าวปะข้าวเกลียบเพื่อใหญ่ไหมโอเคค่ะตอนนี้ก็4ทุ่มแล้วนะคะอุณหภูมิข้างนอกประมาณ14องศาแต่ที่มอสเช็คอ่ะเขาบอกว่าประมาณช่วงตีสี่ตีห้ามันจะลงจนเหลือประมาณ9องศาเองนะ wow. นี่คือช่วงหน้าร้อนของบิ๊กแบร์เลกนะคะก็ถ้าหน้าหนาวเนี่ยมันมีหิมะก็คงมานอนแล้วทรมานมากๆบนหัวนอนมอสก็จะมีเครื่องชาร์จนะคะที่มอสบอกเครื่องชาร์จอันนี้มันก็หิ้วพกพาสะดวกนะคะแล้วก็จะมีชาร์จแบบปลั๊ก3รูแล้วก็มีชาร์จแบบ USB ด้วยเป็นแนวชอบนอนพื้นแข็งๆมอสก็เลยซื้อแค่แผ่นปูมานะคะแต่หมอนนะโดยที่ไม่มีเอาที่หมอนหนุนคอมานอนแล้วเดี๋ยวตอนเช้าอ่ะจะพยายามตื่นให้ทันพระอาทิตย์ขึ้นนะคะวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นประมาณ 6:22 แต่หมอตั้งนาฬิกาปลุกไว้ 5:30 แต่ว่าไม่รู้ว่าพอจะตื่นจริงๆจะตื่นไหวหรือเปล่าเพราะว่าปกติมอสก็เป็นคนตื่นไม่ได้เช้ามากนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดี Good night ค่ะ Morning เช้าแล้วนะคะตอนแรกตั้งใจว่าจะตื่น 4:30 ดูตอนนี้ก็กำลังจะ8โมงเช้านะคะอุณหภูมิอยู่ที่8องศาค่ะใจมากเลยนะคะเตาน้ำมันที่มอสซื้อมาที่ลุงเขาขายที่ตลาดนัดของเก่าสรุปใช้ได้นะคะมอสก็เติมน้ำมันเบนซินขาวไปแล้วก็เนี่ยค่ะตอนเช้ากินกาแฟตอนนี้อุณหภูมิเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะ11องศาก็พอเริ่มมีแดดอุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นนะคะเป็นยังไงเมื่อคืนนอนหนาวมากครับเจ็บหลังไหมเจ็บหลังมากตื่นมาแบบโอ้ยไม่ไหวแล้ว คือเมื่อคืนใช่ไหมคะหมออะนอนแล้วก็สะดุ้งตื่นอะตอนประมาณตีสามแล้วมันนอนไม่หลับมันเหมือนแปดที่ด้วยนะคะก็กว่าจะนอนอีกทีอะก็ตีห้าครึ่งตามที่นัดน้องเซตไว้ว่าจะตื่นไปมาก็เพิ่งจะหลับเวลานั้นก็และอย่างที่นอนอะมันบางแล้วมันเจ็บหลังมากแล้วก็หนาวพอหนาวแล้วก็ขดคือเมื่อคืนเนี่ยปวดขาหมดเลยนะเพราะว่าต้องนอนงอตัวมันแบบมันหนาวมากเนี่ยได้กาแฟร้อนๆตอนเช้าคงจะดีขึ้นนะขอต้อนรับเข้าสู่ครัวมอสกระทะเหล็กนะคะวันนี้มอสจะทำผักบุ้งไฟแดงหรือเปล่าไฟมันแรงไหมเนี่ยเอาสิค่ะนี่ค่ะบอกแล้วเป็นครั้งแรกของมอสเป็นแผ่นแป้งทอร์ทิลล่าขอเพลงเม็กซิกันมาเดี๋ยวเชฟ
ฟลองกินก่อนนะโอ้ล่ะคือว่าอร่อยอร่อยค่ะก็ไม่ง่ายนะอันนี้จะไม่เหรอเดี๋ยวจะลองดูเชฟมอสโชว์นะนี่แป้งอร่อยครับเออแป้งยี่ห้อนี้เนาะแล้วก็ใช่นิ่มมากแล้วก็มันมีชีสอ่ะมันหอมๆอร่อยมากครับขอบคุณครับพี่มอสอันนี้ค่ะเป็น liquid egg เป็นไข่อยู่ข้างในเป็นไข่กระป๋องเลยมันก็ง่ายนะถ้าเราพกเป็นลูกเผื่อมันแตกใช่ไหมคะเขาก็เป็นแบบนี้นะมอสไม่รู้ว่าเมืองไทยมีขายหรือเปล่าแต่ที่เนี่ยมีซื้อมาประมาณเท่าไหร่อ่ะโหจำไม่ค่อยได้แล้วอ่ะ2เหรียญมั้งเฮ้ยถ้าใส่ชีสนะเอาเป็นไข่ตัวเอ้ยเดี๋ยวชีสมาทับตรงข้างบนไข่ก็ได้เอออันนี้เขาเขียนไว้ว่าอะไรใช้ได้ทั้งหมด10ครั้งใช่มั้ย10ครั้งใช่แต่ไม่รู้10ครั้งเขาหรือ10ครั้งเรานะเดี๋ยวกินอาหารเช้ากันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บของน่าจะอีกพักหนึ่งนะคะเพราะว่าเราอ่ะจะต้องเช็คเอาท์ตอนเที่ยงวันนะคะเขาต้องก่อนเที่ยงวันตอนนี้9โมงแล้วอุณหภูมิตอนนี้ขึ้นมาเป็น14องศาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้มอสก็จะพาทัวร์รอบๆบิ๊กแบร์ค่ะซ่ากว่าโค้กอ่ะฟังเสียงเดี๋ยวให้ฟังเสียงเป็นน้ำของเม็กซิกันเขาบอกว่าขายมาทั้งหมด125ปีแล้วนะคะ huh? เป็นกินแล้วคล้ายๆกับโซดาบ้านเราคือมันดีกว่ากินพวกน้ำโค้กน้ำอะไรกินแล้วอันนั้นมันอ้วนอันนี้มัน 0% นะมอสเห็นเขาซื้อกินกันมอสก็เลยซื้อกินมั่งเห็นไหมตอนเก็บนี่ดูทางจะเยอะนะทั้งเซตช่วยกันเร็วชอบโดนพี่มอสบังคับตลอดเลยกว่าจะเสร็จถ้ามาคนเดียวนะเนี่ยแหละนะวิธีแคมเปอร์แล้วปรากฏว่าไอ้ตอนมาข้างของทุกอย่างมันใส่ในถุงได้แต่ขากลับอ่ะมันใส่ไม่ได้ก็ต้องแยกไปแล้วกันนะแล้วก็มันมีน้ำค้างอ่ะมันก็จะเปียกๆหน่อยโอเคก็เก็บเต็นท์เก็บอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนขยะเขาก็จะมีที่ทิ้งขยะให้นะคะส่วนสำหรับรถ RV นะคะที่คนเอารถมาแล้วมีสิ่งปฏิกูลเนี่ยเขาจะมีจุดให้สำหรับทิ้งนะคะเนี่ยเป็นอย่างนี้ต้องเสียตังค์นะคะเห็นไหมค่าธรรมเนียม10เหรียญนะคะมอสก็ไม่มีรถนะก็เลยไม่รู้ว่าใช้ยังไงอำนวยความสะดวกนะคะให้กับคนที่เอารถมาด้วยก็เนี่ยค่ะการแคมปิ้งในป่าสงวนนะอันนี้เป็นของรัฐบาลนะคะที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ก็จะประมาณนี้นะคะที่มอสเอามาให้ดูมอสจะพาไปดูรอบๆ Big Bear นะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างสรุปแล้วว่ามอสนอนแค่คืนเดียวนะคะอย่างที่บอกเพราะว่ามาลองก่อนว่าเป็นยังไงนะอุ๊ยเนี่ยตรงนี้เขาก็มีห้องน้ำนี่ๆคือห้องน้ำอ่ะเขาจะมีให้ทุกจุดเลยนะคะ
information นะคะก็จะมีแผนที่บอกเมื่อคืนอะที่เราไปนอนก็คือตรงนี้เห็นไหม65ที่เราไปนอนใหญ่มากนะคะมีทั้งหมด125แคมป์แล้วก็เรทราคาที่มอสบอกเห็นไหมถ้าเป็นแบบของเราอะที่ไปนอนอะ37เหรียญ นะคะถ้าเป็นใช้รถยนต์จอดได้เขาเรียกว่าที่นั่งมันจะมีให้ดับเบิลขึ้นมาค่ะก็จะเป็น73เหรียญ นะคะรถบ้านรถ RV อะไรอย่างงี้ก็คิดอยู่ที่47เหรียญ นะคะถ้ามอสจะเอารถมาเพิ่มอีกคันมอสก็ต้องเพิ่มอีก8เหรียญ นะคะต่อคืนแล้วเขาก็จะบอกนะคะว่าให้ระวังงูนะแล้วก็เนี่ยค่ะเขาบอกว่าเต็มที่นะเขาให้นอนที่นี่ได้แค่14วันได้แค่2อาทิตย์นะคะไม่ใช่ว่าบางคนจะมาอยู่เป็นเดือนไม่ได้นะแล้วก็ถ้าเอาน้องหมามาด้วยก็ต้องมีสายจูงนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเป็นที่นิยมมากๆนะคะสำหรับคนที่เขาอยู่ในบิ๊กแบร์นะคะก็คือชื่อว่า Border Bay Park นะคะเนี่ยค่ะกิจกรรมของคนที่นี่ก็คือพายเรือคายักนะคะเป็นเวลาประมาณเที่ยงนะคะก็จะเห็นว่าก็มีคนที่เขาเอาน้องหมามาจูงนะคะแล้วก็มาเดินเล่นแล้วกิจกรรมส่วนใหญ่คนอ่ะมาพายเรือคายักเมื่อว่าช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนี่ยคนน่าจะเยอะกว่านี้นะคะอากาศน่าจะดีนะก็เป็นบรรยากาศสวนสาธารณะนะคะเขาก็มีจัดพื้นที่ให้เดินรอบๆเนี่ยก็เป็นครั้งแรกของมอสนะคะที่ได้มาเที่ยวบิ๊กแบร์นะคะก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะที่ล้อมรอบไปด้วยป่าภูเขาแล้วก็แต่ละฤดูเนี่ยก็จะมีความสวยที่แตกต่างกันออกไปถึงว่าทำไมบรรดานักท่องเที่ยวถึงชอบมาที่นี่นะคะมอสก็ได้มาแคมปิ้งครั้งแรกที่นี่ด้วยถามว่าชอบไหมมันก็ดีนะคะเหมือนว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เรายังไม่เคยได้สัมผัสถือว่าก็ได้เห็นอีกมุมนึงนะคะของชาวแคมเปอร์ในแบบอเมริกันนะคะว่าเขาแคมป์กันเป็นยังไงนะแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอีกนะคะมอสก็จะหาที่ที่ไปแคมปิ้งอีกนะคะแต่อาจจะไปไกลๆหน่อยและอาจจะไปหลายวันหน่อยก็ฝากทุกคนติดตามมอสด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ